ในปัจจุบันโลกโซเชียลต่างก็มีแอปพลิเคชันให้เราเล่นกันอย่างมากมายมีทั้งแอปแต่งรูปหน้าเด็กหรือแอปบอกอายุโดยการที่เราถ่ายรูปหน้าเราแล้วแอปก็ถ่ายอายุของเราซึ่งก็ฮิตกันอยู่ในช่วงหนึ่งแต่ใครจะรู้ล่ะคะว่าอายุกับหน้าของเราเป็นตัวบ่งบอกอายุเราได้จริงๆแล้ววันนี้ในช่วงใกล้หมอชะลอวัยกับหมอแอมเรามีเคล็ดลับอายุยืนมาฝากกันค่ะคุณผู้ชมคะช่วงใกล้หมอชะลอวัยวันนี้จุ๊กจิ๊กอยู่กับคุณหมอแอมคุณหมอตนุพลวิรุณหาการุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับหมอแอมคะต้องบอกว่าตอนเนี้ยเขาฮิตกันมากเลยนะครับแอปที่เล่นแล้วถ่ายอายุแล้วท่านในโลกของการแพทย์โลกของการรักษาเขาจะมีตรวจได้ไหมคะว่าเอ๊ะเราจริงๆแล้วหมอแอมอายุเท่าไหร่จุ๊กจิ๊กอายุเท่าไหร่ครับโอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องทันสมัยนะครับผมเห็นเหมือนกันใน Facebook บ้างในสื่อโซเชียลบ้างว่าเป็นการเอาหน้าตัวเองไปดูค่ะหน้าเนี่ยเป็นตัวบอกอายุพอจะทำได้นะครับเพราะคนสุขภาพดีหน้าตาต้องสดชื่นคนสุขภาพไม่ดีสุขภาพน่าจะหน้าตาน่าจะดูไม่ดีแต่ไม่เสมอไปไม่เสมอไปนะครับเราเห็นหลายครั้งในชีวิตเป็นธรรมะนะครับว่าคนบางคนดูแข็งแรงมากฟิตดีดูดีป๊อปปั๊บเราได้ยินเขาไปแล้วคนหลายคนดูไม่ดีเลยอ่อนแอดูเหมือนจะไม่แข็งแรงแต่อยู่ได้นานนานกว่าคนที่แข็งแรงดีซะอีกแสดงว่าเมื่อเราลงมาดูในผลเลือดมนุษย์เราเนี่ยไม่ตรงไปตรงมาแล้ว คนหน้าตาสดใสสดชื่นน่าจะมีโอกาสในการที่สุขภาพดีแต่ก็ไม่ 100% นะครับจนบางครั้งเนี่ยความมั่นใจเกินไปเช่นเราออกกำลังกายทุกวันเราแข็งแรงมากเรานอนดึกได้เรากินเหล้าได้เราไม่ต้องพักผ่อนวันหนึ่งหัวใจอาจจะวายไปได้นั้นห้ามชะล่าใจนะครับขึ้นชื่อว่าผลเลือดเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกแม้กระทั่งผมเองที่เชี่ยวชาญทางด้านนี้ตรวจอยู่ทุกวันให้นั่งมองหน้าคนไข้อย่างเดียวแล้วไม่มีผลเลือดก็รักษาได้ไม่เต็มที่ค่ะนะครับเมื่อกี้ถามมาว่าเอเมื่อเรามีอายุตามบัตรประชาชนเท่านี้พ.ศ.นั้นเลี้ยงรุ่นกันอายุเท่ากันหมดคนนี้อายุเท่าเราหน้าจะเหมือนกันแต่หน้าไม่ค่อยเหมือนกันค่ะร่างกายก็ไม่ค่อยเหมือนกันในวัยอายุน้อยๆส่วนใหญ่ไล่กันทันแต่พออายุมากขึ้นผู้หญิงผู้ชายในเกิน30เริ่มเห็นชัดนะครับพอมีลูกปุ๊บนี่เห็นชัดเจนใครดูแลตัวเองดีก็จะดีใครดูแลไม่ดีไปเหมือนกันนะนะครับก็เสียทรงไปเลยล่ะ40 50 60แสดงว่าอายุข้างในตัวเราเนี่ยน่าจะไม่เท่ากันนะค่ะนะครับงั้นแล้วเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยตัวนี้เป็นตัวตรวจและเป็นเรื่องการแพทย์ที่ใหม่ค่ะในปี2009สิ่งเหล่านี้ที่ผมจะเล่าให้ฟังเขาเรียกว่าเทโลเมียร์เทโลเมียร์นะครับTELOMERE เทโลเมียร์คืออะไรคืออะไรคะมนุษย์เราจุกจิกรู้จักไหมเราเกิดมาเนี่ยเรามีโครโมโซมค่ะนะครับโครโมโซมเราจะเป็นรูปตัว X นะมนุษย์เรามี46 XY คือผู้ชาย XX คือผู้หญิงค่ะนะครับในโครโมโซมก็จะมีรหัสพันธุกรรมมี DNA มี RNA มีเบสแพร์มีอะไรก็ตามอยู่ในนั้นซ่อนอยู่ค่ะ46ตัวนี้แบ่งคนในโลกมนุษย์ออกเป็นประมาณ 6-7,000 ล้านคนโดยไม่ซ้ำกันเลยแสดงว่าใน1ตัวเนี่ย46อันเองแบ่งได้ตั้ง 6-7,000 ล้านแสดงว่าใน1ตัวเนี่ยมีอยู่อีกหลายตำแหน่งก็คือเป็นล้านล้านตำแหน่งถ้าเราเรียนชีวะมาเราจะจำได้ว่ามี A ไปต่อกับ T หรือเป็นนิวคลีโอไทด์ยากไปหน่อยแต่จะพอจำได้นะครับคำว่าเทโลเมียร์คือความยาวของโครโมโซมในปี2009เนี่ยนักวิจัย3คนเนี่ยได้รับรางวัลโนเบลนะครับในสาขาการแพทย์เพราะค้นพบว่าเทโลเมียร์คือความยาวของโครโมโซมนี่แหละที่สั้นลงได้นะครับเปรียบเทียบให้ฟังง่ายๆว่ามนุษย์เราพอผ่านไปปีนึงเนี้ยเนี่ยความยาวของโครโมโซมนี้จะสั้นลงสั้นลงเกิดมาเลยเรามี 10,000 เส้นถ้าเลข 10,000 เบสแพร์หรือ 10,000 คู่นะครับตรงตรงนี้คือขั้วนะตรงสมมุติแบ่งตรงนี้เป็น 100% ครึ่งที่อยู่ติดกับขั้วคือครึ่งที่เราได้มาจากพ่อแม่เราเขาเรียกพันธุกรรมอันนี้คือพันธุกรรมค่ะครึ่งที่อยู่ข้างล่างที่จะค่อยๆสั้นลงขั้นลงสั้นลงเนี้ยคือครึ่งที่เหมือนกับหัวพลาสติกที่ปิดเชือกผูกรองเท้าอะเพื่อป้องกันไม่ให้มันล้วนลงไปลุ่นลงไปล่นเข้าไปหรือเหมือนจุกปิดขวดน้ำเมื่อไหร่ที่จุกนี้หายทุกอย่างก็จะหายออกไปค่ะดังนั้นถ้าจุกหายเราก็จะแก่ไวโรคภัยไข้เจ็บก็จะมาดังนั้นเวลาเปรียบเทียบแล้ว 10,000 เบสแพร์เนี่ย 1-5,000 อันแรกคือช่วงเวลา 1-50 ปีค่ะ1 1-50 ปีเป็นเทโลเมียร์ที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บซ่อนอยู่ค่ะนี่คือสาเหตุทำไมคนเราพออายุน้อยๆไม่ค่อยป่วยจะใช้ชีวิตยังไงจะเป็นยังไงจะนอนดึกจะกินเหล้าจะปาร์ตี้เยอะไม่ค่อยรู้สึกค่ะแต่พอ50เป้งไปแล้วเนี่ยมักจะรู้สึกเยอะมาดิ
ช่ครับตัวบ้านเองเลยนั่นคำว่าเทโลเมียร์คือเรามักจะมีสายเนี้ยสั้นลงปีละประมาณ40 50ถึง100แล้วแต่คนแหละค่ะแสดงว่าเข้าใจนะช้าๆถ้าใครที่มีเส้นเนี้ยวัดออกมาแล้วยาวคือเด็กค่ะถ้าสั้นคือแก่แสดงว่าอันนี้คืออายุจริงๆในร่างกายคนค่ะนะครับงั้นการวัดเทโลเมียร์เมื่อก่อนรู้ทฤษฎีแต่ปัจจุบันตรวจได้ตรวจได้ในโรงพยาบาลชั้นนำเนี่ยเราสามารถตรวจเทโลเมียร์ได้ว่ายาวเท่าไหร่พวกนี้ใช้การตรวจความยาวเทโลเมียร์ของเม็ดเลือดขาวอาจจะไม่แม่น 100% แต่แม่นเกิน 90 นะครับเพราะเม็ดเลือดขาวสร้างขึ้นมาและเป็นการดูซิว่าใช้ไปเยอะแค่ไหนแล้วงั้นทุกปีเวลาเราอายุมากขึ้นก็โดนปัดไปสั้นลงเราก็จะมาวัดดูนะครับถ้าเมื่อไหร่สั้นลงไปกว่า 6,000 เส้นคือแก่มากแล้วเมื่อสั้นแล้วทำยังไงได้บ้างก็เป็นการบอกตัวเรานะครับว่าบางคนพ่อยาวกว่าลูกบางคนแม่สาวกว่าลูกเพราะลูกใช้ชีวิตเครียดมากไม่พักผ่อนเลยร่างกายไม่ดีเลยก็กลับมาถูกทฤษฎีว่าอะไรทำให้เทโลเมียร์สั้นอะไรทำให้มันยาวขึ้นค่ะงั้นถ้ายาวก็คือพวกนี้เขาเรียก biological age คืออะไรคะคือเราอาจจะอายุ60แต่เราเจาะเทโลเมียร์ออกมาดูแล้วว่ายาวเท่ากับคนอายุ40แสดงว่าข้างในเราซ่อมแซมยังเท่ากับคนอายุ40ข้างในเราหนุ่มมากบางคนอายุแค่40ออกมาแล้วสั้นจุดเลยเท่ากับคนอายุ60แปลว่าข้างในเราแก่มากแสดงว่าที่คุณทำอยู่คือทำแต่งานไม่พักผ่อนไม่ออกกำลังกายสูบบุหรี่กินเหล้าไม่ทำเลยและนึกว่าได้สตังค์มาเยอะแล้วคือฟรีไม่มีฟรีนะสิ่งที่เอาไปแลกมาคือร่างกายหรือชีวิตนั้นมันจะไม่มีคำตอบถูกผิดว่าคนที่ทำเยอะทำมากรวยก่อนประสบความสำเร็จก่อนแล้วจะต้องอยู่นานกว่าเพื่อนบางคนอาจจะทำทุกอย่างครึ่งเดียวไอ้คนไม่ทำเลยนี่ไม่นับอันนี้คืออาจจะขี้เกียจแต่ทำโดยประสิทธิภาพคือทำแล้วให้เขาพักทำแล้วเขาพักเพราะคนเราไม่ใช่หุ่นยนต์การทำแบบนี้อาจจะอยู่ได้ยาวนานกว่านะครับมีคำพูดในเวชศาสตร์ชะลอวัยกันว่าเหมือนการสงครามเป็นยังไงคะนะครับว่าการชนะศึกกี่ครั้งไม่สำคัญเท่าว่าใครเก่งที่สุดคนเก่งที่สุดคือคนที่ตายช้าที่สุดค่ะนะครับนี่คือสิ่งสำคัญที่เทโลเมียร์วันนี้มาเล่าให้ฟังพอเป็นกระแสว่าเดี๋ยวนี้เราตรวจได้นะครับปัจจัยที่ทำให้เทโลเมียร์สั้นลงเยอะๆก็คือนี่แหละเครียดเยอะเครียดมากไม่นอนสูบบุหรี่ทำงานหนักไม่พักผ่อนเลยเต็มที่เกินไป perfectionist เจ้าระเบียบขี้บ่นขี้โมโหเอาทุกอย่างให้ได้ดั่งใจตัวเองเนี่ยผมเจอมาเยอะแล้วสั้นจุดหมดนะครับหลายคนทำงานหนักมากแต่หมดเวลาปุ๊บเลิกไม่เครียดแล้วออกกำลังกายพักผ่อนพวกนี้จะยาวนะครับเล่าเพิ่มเติมเอ่ยนามไม่ได้พระผู้ใหญ่สายวิปัสสนาหลายท่านในบ้านเมืองเราอายุท่านมากเหลือเกินแต่โครโมโซมท่านยาวมากนะนะครับบางองค์อายุมากทีเดียวโครโมโซมยาวกว่าผมอีกเนี่ยนี่คือสิ่งสำคัญที่อายุเป็นเพียงตัวเลขนะครับหลายคนก็อายุเด็กไปได้เรื่อยๆถ้าเราใช้ชีวิตที่ถูกต้องค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องของไทโลเมียร์ยังไม่หมดนะคะสัปดาห์หน้าหมอแอมจะมาพูดถึงไทโลเมียร์กันต่อวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณคุณหมอแอมคุณหมอตนุพลวิรุณหการุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับค่ะสนับสนุนโดย BDMS เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญ